รชิตาถือเลิกดีชวนอาร์ตพสุทธิ์ทำบุญบวงสรวงพระพิฆเนศเปิดป้ายตลาดโซลสตรีทถือเลิกงามยามดีเปิดป้ายตลาดโซลสตรีทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคุณเนตพรชิตาที่ล่าสุดเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์108รูปพร้อมทำพิธีเบิกเนตรบวงสรวงองค์พระพิฆเนศท่ามกลางสายฝนชุ่มฉ่ำโดยมีอาร์ตพสุทธิ์กิฟซี่เกิร์ลี่เบอร์รี่นุ่นสุทธิภาหมอดูมวยและอีกมากมายที่เดินทางมาร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะวันที่5นะคะเป็นฤกษ์งามยามดีนะคะวันนี้ก็คือมาตั้งพิธีเบิกเนตรองค์ศรีชยันตีคณปตินะคะที่ตลาดโซสตินะคะวันนี้ก็คือมีพระเกจินะคะมาหลายท่านมากๆแล้วตอนเช้านะคะทำพิธีตักบาตรค่ะพระทั้งหมด108รูปค่ะอยู่ที่ไหนตลาดที่ไหนฮะตลาดอยู่ที่ลาดพร้าว11ค่ะครับก็คือใส่มากๆกว่าพิธีใหญ่มากใช่ค่ะวันนี้คือตั้งใจมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วนำมวลสารมาจากประเทศอินเดียด้วยค่ะเพื่อแบบรอเป็นแบบปางเดียวในประเทศไทยเลยค่ะโอ้จริงๆก็คือไปนิมนต์ท่านถึงส่วนใหญ่จะเป็นพระทางภาคเหนือนะคะก็จะแบบไปนิมนต์ท่านมาเลยว่าแบบอยากให้เข้ามาร่วมพิธีจริงๆค่ะส่วนตัวเป็นคนที่นับถือใช่ค่ะใช่ค่ะเอ๋ค่ะโซสตินะคะจะมาในธีมยกชายหาดมาไว้ใจกลางกรุงค่ะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วส่วนตัวเป็นคนชอบทะเลมากอยู่แล้วก็เลยอยากทำให้แบบตลาดเป็นตลาดกลางคืนที่เหมือนเป็นไนท์มาร์เก็ตที่ยกทะเลมาไว้ที่นี่เราจะมีทั้งกิจกรรมไม่ว่าควงไฟดนตรีสดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะมากิจกรรมก็คือจะรวมอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยค่ะแล้วตอนนี้ตลาดทำไปเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าตอนนี้ได้ประมาณ 80% แล้วค่ะตอนนี้ก็คือยอดจองก็มาคือใกล้จะเต็มแล้วค่ะเปิดเลิกที่เปิดขายของใช่ไหมคะวันที่3พฤศจิกาค่ะอุ้ยวันเกิดผมเลยจริงเหรอสักล็อกเลยอะไรนะฮะใส่ผมตอบลงสักล็อกเลยน่าจะไปโคราชเดี๋ยวเจ้าชายเอ้ยคุณชายหมูกรอบเดี๋ยวอาจจะมาที่นี่ครับเพราะว่ามีจริงๆติดต่อไปแล้วแต่ว่ามันดันพิธีกรรมออกบูธศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยครับก็เลยยังติดอาจจะมาสักกำลังเคลียร์กับทีมงานอยู่ว่าอาจจะมาสักขอสักมาแจมฮะเพราะว่าตลาดเขาจะเต็มอยู่แล้วมันจะไม่มีที่ให้เราแล้วมีให้อยู่แล้วค่ะโอเคเปิดวันที่3นะฮะเปิดวันที่3ให้ของขวัญมาพอให้ของขวัญมาที่นี่ก็ได้เกี่ยวอะไรวะเนี่ยแม่คะถามนิดนึงว่าทำไมต้องเป็นพระพิฆเนศค่ะจริงๆส่วนตัวคือนับถือพระพิฆเนศอยู่แล้วค่ะเพราะมีความเชื่อว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จค่ะและอันนี้เรียกว่าตรงนี้เรียกว่าปางอะไรคะเป็นปางเทพทันใจประทานพรค่ะจะเป็นปางหนึ่งเดียวในไทยเลยค่ะสามารถให้คนอื่นมาไหว้ได้ได้มากราบไหว้ได้เลยใช่ค่ะเป็นแลนด์มาร์คมาไหว้พระพิฆเนศที่นี่ได้เลยโอเคทำไมเราถึงตั้งใจว่าต้องเป็นปางคะจริงๆครูบาอารียชาติค่ะเป็นคนบอกให้ว่าอยากให้แตกต่างจากที่อื่นก็เลยคิดเป็นปางเทพทันใจให้ค่ะเพราะว่าจริงๆส่วนตัวเป็นคนชอบทะเลแล้วก็เลยรู้สึกว่าทะเลเนี่ยค่ะเป็นคนที่เข้าถึงง่ายบางคนเขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสไปสมุยเราก็เลยยกกิจกรรมที่แบบสมุยไม่ว่าจะเป็นควงไฟอย่างเงี้ยค่ะก็ยกมาไว้ที่นี่แล้วก็มีทุกๆวันด้วยค่ะดังนั้นก็คือเหมือนเป็นตลาดที่เป็นอีเวนต์โชว์เลยแต่ตลาดนี้มันจะมีข้อแม้นะฮะถ้าเข้ามาต้องเปลี่ยนบิกินี่นะก็พี่อาต้องใส่เดี๋ยวจะมาเราต้องใส่เดี๋ยวจะเดี๋ยวคนจะดราม่าเอาแม่งเหนื่อยหยดพี่ดราม่าออกมาเยอะอย่างนี้ค่าใช้จ่ายในการยกผาดเอาไว้ที่นี่ก็คือมหาศาลก็เยอะพอสมควรค่ะในการสร้างตลาดแต่เราปล่อยราคาล็อกที่ถูกมากๆค่ะตอนนี้ยังปล่อยอยู่นะคะยังปล่อยอยู่ค่ะตอนนี้จองกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะประมาณ80แล้วค่ะ80แล้วสนใจอีก20%นี่สนใจสนใจจองช่องทางไหนครับค่ะตอนนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะจองล็อกนะคะสามารถโทรเข้ามาที่0646462626ค่ะใครสนใจจองล็อกนะสามารถแอดไลน์โซสติได้เลยค่ะ